สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีรถหุ้มเกาะตำรวจนะครับของฮ่องกงเป็นงานของไทนี่นะงานไทนี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสเกล1ต่อ76นะครับนะก็จะเอามาวางประกอบฉากสวยๆจากของ Trainer Model and Prop นะครับหรือของคุณนนทนันนะก็ตัวนี้เป็นสเกล1ต่อ76อ่ะขอดูรายละเอียดก่อนนะครับบล็อกอาร์ตกล่องก็จะประมาณนี้เป็นคันสีน้ำเงินเข้มเลยนะครับยี่ห้อแบรนด์ไทนี่เป็นแบรนด์ของฮ่องกงนะครับโมเดลของไทนี่ส่วนใหญ่จะเป็นสเกล1ต่อ76เรทในการนำเข้าหรือว่าพรีออเดอร์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ400ถึง450นะครับก็แล้วแต่พ่อค้าคนไหนนำเข้ามานะตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของกล่องนะครับของไทนี่นะแบรนด์นี้กำลังมาแรงเลยตัวนี้เป็นรันนัมเบอร์42นะครับเดี๋ยวแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับก็จะห่อซีลมาอย่างดีเลยนะเป็นซีลพลาสติกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแกะชั้นแรกก่อนเลยปึ๊บปึ๊บนะครับเราไม่ได้เก็บแผ่นซีลไว้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นกระดาษคือดูดีเลยนะงานของค่ายนี้โชว์กล่องได้ด้วยนะครับขออนุญาตแกะนะครับโอ้มีเป็นฟองน้ำมานะรุ่นนี้มีเป็นฟองน้ำนะครับเนื่องจากเขาไม่มีเป็นแพ็คใสนี่นะครับก็จะมาอยู่ในกระดาษอย่างนี้เป็นพลาสติกอย่างนี้นะครับเพื่อกันรอยถลอกสีสวยนะรายละเอียดดีเทลค่ายนี้หายห่วงครับขอให้ดูด้านข้างก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นล้อพลาสติกนะครับก็จะมีคำว่าโพลิสอยู่ด้านข้างนะแล้วก็เป็นรถแนวคุ้มเกาะแนวลุยเลยล่ะนะครับให้ดูส่วนในส่วนของการชนหน้าก็จะมีรายละเอียดนะครับมีไฟมีทะเบียนนะครับก็คงตามมาตรฐานของฮ่องกงแล้วก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนเหล็กไว้กันกระจกแตกอะไรประมาณนี้นะครับพร้อมลุยโดยเฉพาะเลยก็คงใช้ในงานที่แบบลุยผู้ก่อการร้ายหรือว่ามีการจราจรในเมืองนะอันนี้สันนิษฐานจากซีเก้งทอยนะครับด้านบนก็จะเป็นลักษณะกระเช้าแล้วก็มีหลูบไว้เปิดข้างบนนะครับตัวนี้อันนี้เป็นลายมือผมเองนะด้านหลังก็จะเป็นประตูอย่างนี้ตัวนี้ไม่สามารถเปิดอะไรได้นะครับงานตัวนี้ปกติงานไทนี่เนี่ยจะสามารถเปิดได้นะแต่ตัวนี้เนื่องจากว่าเขาทำมาในรูปแบบที่ดีเทลที่เป็นรถหุ้มเกาะนะครับก็เลยไม่สามารถเปิดอะไรได้นะใต้ท้องนะครับก็จะมีนี่นะครับแค่นี้เองมีหมุด2หมุดนะรายละเอียดมีแค่นี้เองนะครับใต้ท้องก็ไม่ได้บอกสเกลอะไรนะแต่งานไทนี่ส่วนใหญ่ที่ผมจับมามันเป็นสเกล1ต่อ76เดี๋ยวเรามาวางกับฉากของคุณนนทนันนะครับเข้ากันดีเลยทีเดียวกับฉากที่เป็นเหมือนลายกราฟฟิตี้อย่างนี้นะครับรายละเอียดดีเทลดีเลยนะเข้ากับฉากพอดีเลยนะครับก็ไว้ในส่วนของตกแต่งนะครับได้ดีนะเดี๋ยวดูภาพที่สวยกันครับก็เป็นรูปแบบของงานรถไทนี่นะครับนี่นะบล็อกอาร์ตกล่องก็จะประมาณนี้นะครับงานไทนี่ตัวคันนี้ก็จะทำสีออกมาทึบๆนิดนึงนะครับนะก็ลองสะสมดูเพื่อความแปลกใหม่ในตู้เก็บรถโมเดลของคุณนะครับก็เป็นอีกค่ายที่กำลังมาแรงเลยช่วงนี้นักสะสมก็เก็บกันหลายท่านเลยนะครับไทนี่เนี่ยนะครับแล้วก็รถมันสวยนะราคาก็ไม่ได้ถือว่าแพงมากนะครับก็อยู่ในเรทที่แบบไม่เกิน500นะอยู่ในประมาณ400นะครับต้นๆถึงปลายๆนะก็ลองซื้อดูนะครับวันนี้รายการซีเก้งทอยก็มารีวิวนะครับเจ้ารถไทนี่คันนี้นะครับแบรนด์จากฮ่องกงกำลังมาแรงเลยนะลองไปหาซื้อกันดูนะครับวันนี้ซีเก้งทอยลาไปก่อนนะครับวันนี้รูปตามหน้าปกดีกว่าเราเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ